ซูสีไทยเฮาเล่าโดยพิจิพีที่สามภายในตำหนักของพระสนมอี้หลันนั้นตั้งแต่รู้กันภายในว่านางตั้งคันแล้วบรรยากาศก็กคึกคักเหมือนมีงานรื่นเริองอยู่ทุกวันในห้องเต้จะเข้าๆออกๆเป็นว่าเล่นด้วยความเป็นห่วงรัชทายาทในคันของหลันเออในจะเครื่องบรรดาการจะกำหนักต่างๆที่ส่งมาให ไม่ว่าจะเป็นผลไม้หายากจากเมืองฝรั่งแพร่พันธุ์งดงามโสมบำรุงร่างกายต่างๆสนมนางอื่นๆต่างหวังประจบประแจงหลานเอ๋อทั้งสิ้นเพราะหากนางคลอดบุตรชายคนคุมอำนาจในวังหลังก็เห็นจะไม่ผลนางเป็นแน่ส่วนสนมเอกจิงเอ๋อนั้นก็เอาใจใส่หลานเอ๋อเป็นอย่างดีเด็กความที่นางไม่ใช่คนชิงดีชิงเด่นกับใครเรียกว่า ตั้งแต่วางแผนหลอกคนอื่นว่าจะให้กำเนิดรัชทายาทนี่หลันเอ๋อมีชีวิตเหมือนขึ้นสวรรค์ลเลยทีเดียวเวลาล่วงเลยไปจนใกล้กำหนดคลอดเสี่ยวอันจือก็แวะไปหาหญิงไม้ทัทุกวันเพื่อดูอาการของนาโดยจ้างหมอมาตรวจอาการอยู่เรื่อยๆครันได้กำหนดหญิงไม้ก็คลอดบุตรเป็นชายหน้าตาผิวพรรณหมดจดเกินพ่อและแม่เห็นดังนั้น เสี่ยวอันเจือก็ดีใจนะเพราะเป็นไปตามแผนทุกอย่างเสี่ยวอันเจือจึงบอกหญิงไม้ว่าอันบุตรของนางนั้นเขาจะนําไปดูแลเองเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้จะไม่ดีกับเด็กอีกสองสามวันต่อจากนั้นก็จะให้เกี้ยมารับหญิงไม้ตามเข้าไปอยู่ในวังด้วยจากนั้นเสี่ยวอันจือก็นําพัาคลุมทารกน้อยแอบซ่อนเอาไว้เข้าวังมาโดยไม่ให้ใครเห็น เมินำมาให้หลันเอ,อ๋นางจึงสั่งให้เสี่ยวอันจือรีบไ,ไปตามหมอหลวงทันทีโดยนำเด็กน้อยนั้นวางไว้ข้างตัวทําทีเป็นว่าเพิ่งคลอดออกมาฝ่ายหมอหลวงเมื่อมาถึงเห็นเด็กคลอดใหม่วางอยู่ใกล้พระสนมก็พูดด้วยความสงสัยว่าทำไมทารกถึงได้ประสูติได้ง่ายนะหลันเอ,อ๋จึงบอกว่าเพราะเด็กคนนี้ฟ้าส่งให้มาเกิดเจ้ามาไม่ทันค่าให้กำเนิดบุตรก็เป็นโทษหนักอยู่แล้ว ยังจะมัวัวพี่รีพี่ไรอีกรีบมาตรวจค่าแล้วถวายยาเสียโดยเร็วหมอหลวงได้ฟังดังนั้นก็ลุกลี้ลุกลดกลัวอาญามีกล้าพูดอะไรให้มากกว่ารีบเข้ามาตรวจชีพจรแลันเออครั้นเห็นว่าชีพจรปกติก็ยกยอว่าเป็นพระฟ้าส่งราชบุตรมาเกิดจริงๆพระสนมจึงได้แข็งแรงเยิ่งนี้จากนั้นหมอหลวงก็จัดยาถวายก่อนจะลากลับไป เมื่อเซียนเฟิงห้องเต้ทราบข่าวจากหมอหลวงว่าหลันเอ๋อประสูติราชบุตรก็รีบเสด็จมาที่ตำหนักของหลันเอ๋อทันทีเมื่อได้พบทั้งแม่ทั้งลูกนอนอยู่ก็ทรงตรงรีเข้าไปหาทอดพระเนตรหลันเอ๋อด้วยความรักใคร่แล้วก็เอื้อมพระกันแต่ร่างของทารกน้อยหน้าต่างงดงามที่หอ่อด้วยผ้าลายมังกรอย่างเบาๆจากนั้นทรงตรัสช,ชอบพระไทยที่หลันเอ๋อประสูตรไท่จือหรือว่ารัชทายาทให้หลันเอ๋อตอบว่า ทำไม่เป็นพระพระองค์ผู้มากไปด้วยบุญบารมีแล้วฉันไหนเลยหม่อมฉันจะได้กำเนิดไยจือได้ปัดนี้หม่อมฉันขอมอบลูกชายให้อยู่ในความเมตตาของพระองค์ตลอดไปอิงได้ฟังเสียนเฟิงก็ยิ่งลุ่มหลงในตัวหลันเอออันที่จริงแล้วการที่หลันเออก้าวขึ้นมาถึงตำแหน่งพระสนมคนโปรดได้นั้นเป็นเรื่องของบุญวาสนาสนอีกส่วนหนึ่งนั้น เพราะนางรู้จักใช้เล่ห์ของความเป็นหญิงในเวลาที่ถูกที่ควรรู้จักใช้วาจาในทางที่เป็นประโยชน์ต่อนางรูปโฉมนั้นไม่นานก็เสื่อมสลายไปกับเวลาแต่มันสมองอันชันฉลาดจะทำให้นางยังคงความยิ่งใหญ่แม้ความงามจะร่วงโรยไปตามวัยในภายภาคหนา้าจากนั้นเสียงเฟิงห้องเต้ก็นำราชบุตรออกมาภายนอกตําหนัก ให้ข้าราชบริพารและนางกำนันบริเวณนั้นได้ชื่นชมในบารมีพวกเหล่านั้นก็เยินยอว่าทารกพระพักเหมือนห้องเต้เป็นที่สุดยิ่งทําให้เสียนเฟิงรักและเอ็นดูเด็กน้อยลูกของช่างไม้ในอ้อมแขนที่ทรงเข้าใจว่าเป็นเลือดในอกมากขึ้นไปอีกในเวลาไม่กี่วันหลังจากนั้นสมพระราชทานนามราชทายาตองค์น้อยน้ว่าใต้ฉุนด้วยความรักใคร่อยาก สองวันหลังจากที่รัชทายาทประสูติเสียวอันจือก็ให้เกี้ยวไปรับหญิงไม้นั้นมาพบหลันเอน๋อในวังฝ่ายหญิงไม้เคอจะอยู่ในที่ซ้ำซ่อมาพบความโอ้อาสวยงามของวังหลวงก็หล่นลานจนทำอะไรไม่ถูกยิงได้เข้าฟ้าพระสนมเองซึ่งเลือกันไปทั่วว่าฮองเตโปรดปรานเป็นที่สุดนางก็ยิ่งประมาเงอะง,งะไม่ได้พบนางผู้ให้กำเนิดไทจือที่แท้จริงแล้ว หลันเอ๋อก็บอกว่าที่นางให้หญิงไม้มาเข้าเฝ้านั้นเพราะอยากจะขอบุตรของนางที่เกิดในเวลาไล่เลี่ยก,กับรัชทายาทไว้เพื่อเป็นเพื่อนเล่นกับรัชทายาทจนโตและสัญญาว่าจะให้บุตรของนางรับราชการจนเป็นใหญ่ในภายภาคนะหญิงไม้ได้ยินเช่นนั้นก็ก้มลงคำนับหลันเอ๋อซ้ำแลว้วซ้ำเล่าเพราะนางรู้ดีว่าถ้าบุตรคนนี้อยู่กับนางก็เห็นจะเป็นได้ดีที่สุดก็แค่ช่างไม้เหมือนบิดา แต่นี่จะได้ดิบได้ดีเป็นถึงเพื่อนของรัชทายาทมีแม่คนไหนที่จะไม่ปลื้มใจเพียงแต่นางเกี่ยงขอดูหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นหลันเอ๋อจึงบอกว่าถ้าให้พบกันก็จะยิ่งผูกพันอาวอนเสีอเปล่าจ้าจงออกเดินทางจากเมืองหลวงไปซะข้าจะให้เงินทองเจ้าไปตั้งตัวสักก้อนพอให้อยู่ได้อย่างสบายไปตลอดชีวิตเพียงแต่ลูกของเจ้านั้น คนที่มีสิทธิ์ขาดดูแลคนเดียวคือตัวข้าหาไม่แล้วเจ้าก็จงนำเด็กคนนี้กลับไปไม่ต้องให้ข้ารกหูรกตาอีกแล้วข้าจะหาเพื่อนเล่นคนใหม่ให้ไทจือเองหญิงไม้ได้ฟังดังนั้นก็นั่งคอตกมีดื้อดึงจะพบลูกอีกประเหมือนกับเป็นการตัดอนาคตลูกตัวเองนางได้แต่ร่ำให้หอบถุงเงินทองที่เสี่ยวอันจือเป็นคนจัดหาให้ อำลาหลันเออแล้วเดินทางออกจากเมืองหลวงไปตั้งรกรากอยู่ที่มณฑลหนึ่งติดกับชายแดงและช่วยชีวิตของนางนับจากนั้นก็ไม่ได้พบเห็นบุตรชายซึ่งนางเข้าใจว่าเป็นเพื่อนเล่นของไทจืออีกเลยเมื่อหลันเออให้กําเนิดบุตรแก่ห้องเต้แล้วชีวิตของนางก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากเนื่องจากห้องเต้ถือว่านางมีความดีความชอบต่อแผ่นดิน จึงได้ตั้งให้หลันเอ,อ๋เป็น้องเฮาตะว,วันตกส่วนจิ้งเอ๋นั้นเข้าวังมาก่อนฮองเต้จึงได้แต่งตั้งให้นางเป็น้องเฮาตะว,วันออกนับว่าบัดนี้เย่ยเหอนาลาอี้หลันแต่เป็นใหญ่เหนือสตรีทั้งมวลในแผ่นดินละเว้นก็แต่้องเฮาตะว,วันออกเพียงผูด้เดียวเท่านั้นเมื่อนางได้ดิบได้ดีสมหวังไว้แล้วหลันเอ๋ก็ส่งข้าวของเงินทองจำนวนมากไปให้มันดาที่บ้าน บ้านที่เคยมีรอยรั่วที่หลังคานางก็สั่งรือสร้างให้ใหญ่โตโอโท้งกว่าเดิมมีน้ำซ้ำยังรับน้องสาวอี้หยงเข้ามาในวังและยุเสียนเฟิงห้องเต้ให้สมรสพระราชทานระหว่างนางกับอองเจ็ดซึ่งเป็นพระอนุชาของเสียนเฟิงนั่นเองนับว่านางเป็นคนที่ได้ดีแล้วไม่ลืมญาติพี่น้องของตนเองปีที่เจ็ดในรัชการของเสียนเฟิงห้องเต ชาวต่างชาติที่คนจีนเรียกว่าพวกควรผมแดงซึ่งอยู่อีกทวีปหนึ่งนั้นแต่เดิมทั้งอังกฤษฝรัร่งเศสัสเซียและเยอรมันถึงปีก็ส่งบรรณาการถวายไม่ได้ค่ะฮ่องเต้องค์กรๆรวมถึงเซนเฟิงก็ให้ค้าขายได้แต่ไปไปมาอังกฤษและฝรั่งเศสได้ส่งทูตมาขอเจอราจาตั้งสถานทูตผู้ตรวจการมณฑลกวางโจเย่หมิงเซอ่อ จึงจับเอาคนของสถานทูตอังกฤษไว้เพราะคิดว่าเป็นไส้สิยังผลให้อังกฤษยิงถล่มเมืองกวางตุ้งประชาชนจึงลุกฮือขึ้นมาต่อต้านเผาห้างของอังกฤษทั้ง13แห่งเสียเรียกเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าเผาห้างทั้ง13ร้อนถึงเมืองหลวงเสียงเฟิงนำเรื่องนี้มาปรึกษากับหลันเออซึ่งในช่วงนั้นนางเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในเรื่องงานบ้านงานเมือง เพราะหลายต่อหลายครั้งเสียงเฟิงให้นังตรวจหนังสือและลงความเห็นเกี่ยวกับราชการแทนซึ่งนำความไม่พอใจให้กับเสนาบดีสู้ซุนที่กลับมาเมืองหลวงแล้วอย่างมากเพราะสู้ซุนเห็นว่าเรื่องปกครองบ้านเมืองเป็นเรื่องของชายหญิงนั้นไม่ควรเกี่ยวข้องด้วยไหนจะมีผลบั่นทอนต่ออำนาจที่เขามีอยู่ในมืออีกเล่าพอแต่ไหนแต่ไรมา ฮองเต้เชื่อในคําแนะนําของเขามาโดยตลอดตัด้งแต่มีฮองเฮาตะวันตกมาช่วยราชการนี่สู้ซุนลดความสําคัญไปอย่างมากทีเดียวจึงกลายเป็นว่าศัตรูอันดับหนึ่งของหลันเอ๋อตอนนี้ก็คือเสนาบดีที่เป็นพื่นเล่นกับฮองเต้มาตั้งแต่เล็กสู้ซุนนี้เองเมือ่อหลันเอ๋อทราบเรื่องเผาห้างที่13แล้วนางจึงทูลว่าเรื่องครั้งนี้ เห็นที่จะต้องเจราจาสงบศึกให้เร็วที่สุดและต้องใช้คนที่มีความสามารถเรื่องการต่างประเทศด้วยนางจึงทูลถามต่อไปว่าในบรรดาขุนนางที่รับใช้อยู่นั้นมีใครบ้างที่เก่งทางด้านนี้เสียนเฟิงจึงตรัสว่าเห็นจะมีแต่ขุนนางกุ้ยเลียนเหนือราชการของสมเด็จพระบิดาแต่ตอนนี้กุยเลี้ยนก็เชาราภาพมากแล้วถ้ส่งไปเจราจาอาจจะล้มเจ็บกลางทาง งานที่วางไว้ก็จะเสียหมดที่เหลือก็ไม่มีใครนอกจากอ๋องหกหรือกงอ๋องแต่ได้เพียงเท่านั้นก็ทรงถอนพระทยเพราะก่อนหน้านี้สู้สุนได้ยุยงห้องเต้เรื่องอ๋องหกซึ่งอ๋องหกนั้นมีความสามารถในหลายๆด้านเศนาบดีสู้สุนเกรงว่ากงอ๋องจะเป็นเส้นนาำต่อบอลลังจึงทูนห้องเต้ให้ส่งกงอ๋อง ไปดูแลหัวเมืองชายแดนซึ่งติดกับมองโกจนหลายปีมานี้พี่น้องก็ยังไม่ได้พบหน้ากันหลันเออรู้ความในเลยก้มลงคำนับและทูลว่าการครั้งนี้ฮ่องเต้น่าจะทรงเห็นประโยชน์ของบ้านเมืองสำคัญกว่าขอจงรีบรับสั่งให้กงอ๋องก,กลับมาเจราจาสงบสึกเถอะมิเช่นนั้นบ้านเมืองจะเสียหายมหาศาลแรกทีเดียว หองเต้ก็สงคลอยตาเด๋ยวเมื่อทรงนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับสู้สุนกลับได้รับคำโ yeah ต้แย้งสู้สุนเสนอแนะให้ทรงแม่ทัพจินเก๋รลลินเซิงซึ่งมีอุปนิสัยมุทะลุไม่ยอมคนให้ไปเจรจาทั้งงที่สู้สุนก็รู้อยู่แก่ใจว่าแม่ทัพจินเก๋รลลินเซิงนั้นเป็นคนเช่นไรแต่ที่ดึงดันใช้เป็นเช่นนั้นเพราะต้องการจะหักหน้าหงเฮาตะวันตก สูซูนคิดไม่ถึงหรอกว่าเรื่องความแค้นส่วนตัวเล็กน้อยนั้นจะนำมาซึ่งความย่อยยับเหลือประมาณในอนาคตเปื้องนะในที่สุดเสียนเฟิงห้องเต้ก็ส่งเจินเก๋อหลินเซิงไปเจรจาปรากฏว่าแม่แม่ทับเจินเจอสนธิสัญญา42ข้อของฝรั่งเศสและ46ข้อของอังกฤษ แถมยังต้องชดใช้ค่าเสียหายในการเผาห้างอีกหนึ่งล้านตำลึงก็เกิดบรรดาลโทสะมีปากเสียงกับทูตทั้งสองของประเทศเพราะเห็นว่าเอาเปรียบจนเกินไปในที่สุดก็เกิดการลงไม้ลงมือกับทูตอังกฤษและลืมตัวขาดความใคร่ครวญจะเอาทูตอังกฤษไปขังไว้ในคุกซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นถือเป็นเรื่องย้ำเกียิของอังกฤษและฝรั่งเศสอย่างรุนแรงวันที่15เดือน7ปีที่7 ในรัชสมัยของเสียนเฟอร์อังกฤษและฝรั่งเศสประกาศสงครามยกพลขึ้นบกที่ป้อมปืนไฮจูและทำการยึดป้อมปืนต้ากูโโหสเมเร็จแม่ทับเจนเกอหลินเซอร์ยกทัพไปต่อสู้ก็แตกพ่ายย่อยยับกลับมากองทัพต่างชาติยกทัพขึ้นเหนือมาเรื่อยๆเยทียนสินถูกยึดในที่สุดกองทัพทหารม้าของจนเกอหลินเซอรจากสามพันคน เหลือรอดกลับมาแค่เพียงเจคนเท่านั้นจีนกำลังเข้าตาจนในเมืองหลวงก็ร้อนรุ่มดังมีไฟคอยล้นอยู่ตลอดเวลาระหว่างนั้นต่างชาติได้ยื่นสนธิสัญญามาให้โดยให้จีนเปิดเมืองนอกเหนือจากห้าเมืองที่มีอยู่แล้วโดยเพิ่มไต้หวันและที่อื่นๆอีกแต่ศินเฟิงห้องเต้ประชุมกับเหล่าคุณนางและหลันเออแล้วเห็นว่ายอมไม่ได้เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น จีนก็จะกลายเป็นประเทศเปิดไปจึงสั่งให้ทหารทํำศึกต่อไปอย่าได้ย่อท้อแต่กองทัพจีนไหนเลือจะสู้กองทัพที่พลั้งพร้อมด้วยอาวุธที่มีแสนยานุภาพและการวางแผนรบอย่างดีของอังกฤษและฝรั่งเศสได้ยิ่งรบก็ยิ่งเคลื่อนพลเข้ามาใกล้มืองหลวงเข้าทุกทีสู่สุและเหล่าคุณนางเกรงว่าเสียนเปิงจะมีภัยจึงทูลให้ย้ายที่ประทับไปอยู่ที่เล่อเหอ เสียงเฟิงรับทราบข้อตกลงระหว่างขุนนางครั้งนี้ด้วยความเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งเพราะในประวัติศาสตร์ของต้าจิงไม่มีห้องเต้อ,องคใดที่ส่งแปลพระราชทานอย่างมีสงครามเลยสักพระองค์เดียวเลอเหออยู่ระหว่างที่ราบสูงมองโกกับที่ราบหัวเป่ยห่างจากปักกิ่งราวสี่ร้อยกว่าลี้ที่นั่นมีตำหนักพักร้อนอยู่หลังจากยินจงห้องเต้ ปู่ของเสียนเฟิงไปสวรรค์นองคตที่นั่นแล้วตลอด40ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีห้องเต้อ,องค์ไหนเสด็จไปประทับอีกเลย